ส่วนเรื่องต่อไปเราสองคนจะพาไปเกาะติดความคืบหน้าสำหรับความขัดแย้งตดออกกลางระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสครับซึ่งตอนนี้จากภาพเราเองก็จะเห็นว่ากองทัพของอิสราเอลนั้นยังคงบุกโจมตีอยู่อย่างต่อเนื่องครับ กกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่าที่มีชื่อย่อว่า IDF เปิดเผยว่าตอนนี้ครับมีความคืบหน้าล่าสุดคือสามารถสังหารผู้บัญชาการอาวุโสข,ของกลุ่มอิสลามิชจีฮัดได้2คนในการโจมตีทงอากาศเข้าใส่เมืองกาซาซิตี้โดยที่1ในผู้บัญชาการที่ถูกสังหารนี้เคยเข้าร่วมการโจมตีอิสราเอลเยอะกลับไปในวันที่7ตุลาคมของปีที่ผ่านมาจนกลายเป็นสาเหตุในความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานมากกว่า9เดือน กองทัพอิสราเอลนั้นยังได้เดินหน้าโจมตอากาศเข้าไปใส่พื้นที่ทางตอนกลางของกาซาและมีการส่งรถถังเข้าไปโจมตีภาคพื้นดินลึกเข้าไปในพื้นที่เมืองราฟาด้วยกองทัพเปิดเผยว่าได้มีการค้นพบอุมโมงหลายแหง่งและสังหารกลุ่มิอาวุธได้หลายคนอีกด้วยขณะที่ผู้พัถิ่นชาวป,ปาเลสไตน์เปิดเผยว่ารถถังของอิสราเอลนั้นรุกคืบเข้าไปในพื้นที่ด้านตะวันตกของเมืองและตั้งฐานที่มั่นที่บริเวณเนินเขาอีกด้วยครับ ทีนี้ทางด้านของนายกรรมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นําอิสราเอลเนี่ยค่ะมีการถแถลงระหว่างการไปเยือนที่จุดผ่านแดนเมืองราฟาเมื่อวานนี้ด้วยนะคะว่ามีความจําเป็นที่กองทัพจะยังคงควบคุมจุดผ่านแดนราฟาที่ติวติดกับอียิปต์และฉนวนฟิลาเดฟีเอาไว้ต่อไปด้วยค่ะโดยระหว่างการเยือนจุดผ่านแดนแห่งนี้ในครั้งนี้เนทันยาฮูได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพและได้ตรวจการ ตรวจที่บริเวณฐานสังเกตการที่สามารถมองเห็นบริเวณชนวนฟิลาเดลฟีได้อีกด้วยซึ่งในทนัญาฮูระบุเขาว่า การกดดันทางทหารต่อกลุ่มฮามาสของกองทัพอิสราเอลหรือ IDF กำลังทำให้ข้อตกลงปล่อยตัวประกันมีความคืบหน้านั่นหมายความว่าเขามองในมุมว่าการมีการปฏิบัติการในพื้นที่เนี่ยเป็นการเดินหน้าไปสู่การกดดันให้ฮามาสเข้าสู่การเจรจา3ขั้นตอนของโจบไบเดนนั่นเองนะคะครับ ส่วนทางด้านของคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือว่า ICRC ก็เปิดเผยว่าความขัดแย้งในภาคใต้ของกาซานี้บีบให้การบริการทางด้านสาธารณสุขทั้งหมดรวมไปถึงโรงพยาบาลกาชาติที่มีเตียงผู้ป่วย60เตียงใกล้ถึงจุดแตกหักแล้วใน,นแง่ความสามารถของแต่ละส่วนในการดูแลคนไข้ที่บาดเจ็บหนักจนอาจที่จะเสียชีวิตได้ทางด้านของวิลเลียมซอมเบิร์กหัวหน้าคณะผู้แทน ICRC ประจำกาซาเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตของผู้คนจำนวนมากบีบให้แพทย์และพยาบาลต้องทำการตัดสินใจที่ยากลำบากเป็นอย่างมากขณะที่โรงพยาบาลหลายแห่งก็ถูกบังคับให้ต้องปิดบริการซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปอีกด้วยขณะเดียวกันตามรายงานขององค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าเกือบ 2: ใน3ของประชากรมากกว่า2ล้าน3แสนคนในกาซา กลายเป็นผู้พักถิ่นและประชากรเกือกบทั้งหมดกำลังเจอความเสี่ยงของภาวะอดอยากอย่างหนักอีกด้วยส่วนทางด้านของ Human Rights Watch องค์การด้านสิทธิมนุษยชนเปิดเผยเอาไว้ในรายงานว่า กลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธในปาเลสไตน์อีกอย่างน้อย4กลุ่มร่วมกันก่ออาชญากรรมสงครามจากการโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่เจ็ตุลาคมปีที่ผ่านมามีการโจมตีประชาชนโดยเจตนาสังหารบุคคลที่ถูกควบคุมตัวโดยเจตนามีการจับตัวปาาระกันทำลายร่างกายและป้นสะดมนอกจากนี้ยังพบว่าการก่อเหตุดังกล่าวนี้ยังเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีที่มีการวางแผนเอาไว้แล้ว องค์การ Human Rights Watch ระบุอีกนะครับว่ารายงานดังกล่าวนี้มีการอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้คนมากกว่า140คนรวมไปถึงพยานไประกอบกับการวิเคราะห์ภาพถ่ายและคลิปวิดีโออีกมากกว่า280รายการที่มีการโพสต์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ขณะเดียวกันครับออกมาพูดแบบนี้แน่นอนว่ากลุ่มฮามาสก็ย่อมไม่พอใจต่อรายงานดังกล่าวนี้พร้อมกับปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเท็จและเรียกร้องให้ออกมาขอโทษอีกด้วยครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าที่นำมาฝากกันนะครับอย่างเมื่อวานนี้เองเนี่ยสภา,าอิสราเอลเขาก็มีการประชุมกันด้วยซึ่งก็ท่วมท้นเลยนะครับเมื่อวานนี้มีการลงมติว่าไม่ขอรับหลักการสำหรับรัฐปาเลสไต์ ซึ่งก็แน่นอนว่าทําให้ตัวแทนของปาเลสไตน์เนี่ยก็ตัดออกมาแสดงถึงความไม่พอใจและมองว่าการที่สภาออกมาพูดแบบนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการไม่เคารพต่อหลักการของสนธิสัญญาออสโลเดิมที่ทําเอาไว้ว่าต้องมีการเคารพในการมีอยู่ของทั้งอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์ครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ t n n ช่อง16 จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ